ยังยังยังอะไรใครบอกมาบอกพี่จะตีเขาบอกวันนี้มันร่วมงานปีปลายไปเองกันที่ตอนนี้ผมเป็นไงบ้างร่วมงานวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากนี้แบบหลายครั้งแล้วก็ฟีดใช่ก็ขอบคุณฟีดมากที่แบบยังชวนพวกเรามาใช่แล้วก็ให้เราเปิดพรมม่วงด้วยเนาะแล้วก็ได้เป็นผู้แรกที่ได้ขึ้นแสดงด้วยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเนาะแบบตอนเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเวทีก็แบบสู้ๆสู้ๆแบบเป็นผู้แรกอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผู้คุมก็เรียกเสียงนี้จะเป็นครับผมไม่ธรรมดาแล้วสำหรับจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากใช่ตั้งแต่แบบเข้ามาที่งานเลยก็คือแบบแฟนคลับต้อนรับเราเยอะมากเลยดีใจมากครับผมคำว่าซีรีส์วายตอนนี้มันเป็นยังไงเหมือนว่ามันก้าวกระโดดมันเวอร์วายมากขึ้นไหนบอมองอะไรมากไหนบอมจ๋าใช่แบบตอนนี้ซีรีส์วายในไทยคือเหมือนเป็นแบบหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่แบบต่างชาติคือตอนนี้เริ่มยอมรับมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ซีรีส์วายไทยก็เริ่มแบบเรียกว่าแบบกว้างขวางมากขึ้นเลยใช่ครับผมเหมือนแบบการที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยเขาเหมือนคอยพุชคอยซัพพอร์ตซีรีส์วายมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เหมือนทำให้คนในหลายๆประเทศเนาะแบบเปิดใจยอมรับซีรีส์วายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนซีรีส์วายของประเทศไทยเนี่ยสามารถขายไปได้ทั่วโลกเลยแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความหลากหลายมากขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแบบอยากให้อุตสาหกรรมไทยนะครับคอยซัพพอร์ตซีรีส์วายไปเรื่อยๆเลยครับผมอย่างตัวต้าบาเมงจะรู้ไหมว่าเราจะมีแบบบทหรือว่าตัวเป็นคนรู้จักจากเรื่องพี่จตีนาโมตอนแรกตอนแรกพวกผมสองคนเลยก็มีหวานก็มีแบบให้คุยกันในกองว่าให้แบบอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันแมสอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้มันแบบมีคนรู้จักแบบมีคนรู้จักเยอะๆอะไรเงี้ยก็แต่ตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากเหมือนแบบยังไงบ้างเพราะว่ากลายเป็นว่าเราสองคนเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมวายแล้วก็ซีรีส์ที่เราได้แสดงเนี่ยมันถูกดักหวังดักตามกันมารู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากใช่ก็เหมือนจากฟีดแบ็กตอนที่ซีรีส์ออนอยู่ก็คือมีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยหันมาดูซีรีส์วายครั้งแรกเลยก็เพราะซีรีส์พี่จตินาเนยมันเหมือนเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยซีรีส์เราแบบสามารถสร้างคุณค่าสร้างความสุขให้กับหลายๆคนได้จริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากใช่ครับดีใจมากๆเลยเรื่องใหม่มีหรือยังพวกแรกหน่อยว่ามาตามมาซีรีส์มีซีรีส์ใหม่แล้วหรอครับใครบอกครับใครบอกครับแรงข่าวไหนครับผมมันจำดีไหมเราจะได้เล่นซีรีส์ทุกหรือว่าเป็นผลงานอะไรถ้าผลงานที่มีด้วยกันแน่นอนก็คือเพลงใช่แต่ถ้าซีรีส์ก็ไว้รอติดตามนะครับใช่เดี๋ยวอาจจะมีครับแต่ก็รอดูตอนนี้ก็มีผลมีงานใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆที่เขามาติดตามมาติดต่อเราบ้างหรือยังใช่ไหมคู่เหรอครับยังครับผมไปเรื่อยไปเรื่อยแต่ก็คือเหมือนพวกเราตอนนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสที่ผลงานเพลงเนาะใช่ทางตาก็แบบชวนผมไปร่วมงานกับเขาด้วยแล้วผมก็โอเคแบบลองดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เขาก็แบบคอยไกด์ผมตลอดใช่ส่วนของผมก็มีซัมติงให้แบบได้ติดตามในเดือนตุลาครับผมแต่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครับเพลงเป็นยังไงอะไรครับเพลงผมอะโอเคก็เรื่อยๆครับตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงหนึ่งชื่อว่าดอมบี้ชายไปอยู่ใน YouTube ผมเนี่ยก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือน11พฤศจิกายนนะครับวันที่17พฤศจิกายนผมจะปล่อยอัลบั้มนะครับใช่เป็นดริลทั้งอัลบั้มเลยดริลคืออะไรครับดริลคืออะไรดริลคือมันเป็นเหมือนจำแนกหนึ่งในแทร็กอะไรเงี้ยเป็นฮิปฮอปอะไรเงี้ยใช่ก็แล้วเราก็เกี่ยวแน่นอนพอมันมีเพลงแล้วเรามองไปเป็นถึงมันมีคอนเสิร์ตแฟนมีชัวก็ไออัลบั้มผมเนี่ยผมก็จะจัดแบบตอนนี้กำลังดูสถานที่อยู่ก็จะจัดเป็นแบบเหมือนมินิคอนเสิร์ตเล็กๆอัลบั้มของผมใช่โอ้โหให้ฝากดีกว่าฝากหน่อยเรื่องความผลงานของเราแล้วก็ครับผมก็ฝากในเดือนตุลาด้วยนะครับผมมีอะไรให้ติดตามแน่นอนครับแล้วก็พวกเราก็อยากจะขอบคุณทางฟีดนะครับที่เชิญพวกเรามาในงานนี้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยแล้วก็ให้พวกเราได้เข้าชิงด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับโอเคก็ฝากฟีดนะครับใช่ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับแล้วก็เกี่ยวแน่นอนแล้วก็ฝากนะครับภาพยนตร์ตอนนี้ของทางพี่นักสี่หรือว่าฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงกับพี่บอมด้วยครับผมใช่แล้วก็ฝากกระเป๋าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ราพูดเก่งมากเลยเนาะ